ครับทาสีสองไหวไหมครับวันนี้ยังไหวอยู่เนาะคนไม่ไหวโอเคครับอ่ะเดี๋ยวให้ลุงยอดบอกนิดนึงนะครับว่าจะมีอีเวนต์นะครับที่ซีคอนบางแควันไหนอย่างไรครับอีเวนต์ที่ซีคอนบางแควันที่6มีนาถึงวันที่17ครับปี2567นะครับได้ครับจะถึงเนี่ยครับถ้าใครสนใจก็แวะกันไปได้นะครับครับผมโอเคซีคอนบางแควันนี้ว่าจะสัมภาษณ์อะไรนิดหน่อยสงสัยไม่ต้องแล้วครับอ่ะไว้โอกาสหน้านะว่างๆวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับร้านโอเคครับขอบคุณมากครับลุงยอดครับผมขอบคุณครับช่วยช่วยช่วยพี่ทุกคนหน่อยครับพี่เดี๋ยวแล้วก็เสวัสดีครับผมนัทคิงสตรีทฟู้ดนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดทศกัณฐ์นะครับตอนนี้นะครับผมมาถ่ายร้านขาหมูลุงยอดนะครับอยู่ตอนนี้คนแน่นมากๆเลยนะทุกคนด้านหลังนี้เป็นร้อยนะครับคนเป็นร้อยมารอซื้อขาหมูนะครับตอนนี้รันคิวไปน่าจะร้อยกว่าแล้วนะครับตอนนี้ลุงยอดแกแบบวินาทีนี้นะต้องแกเลยครับลุงยอดขาหมูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าขายดีขนาดไหนนะครับแล้วก็เอาของมาเยอะแค่ไหนนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรารับชมกันเลยครับทุกคนแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกแน่นจริงๆครับด้านหลังผมนี้คือคนที่รออยู่นะครับคนเยอะมากครับเยอะเยอะจริงๆโอ้โหเยอะมากครับเหมือนมีมหากรรมอะไรทั้งอย่างนะครับที่คนมารอเยอะมากๆนะครับทุกคนเยอะจริงๆนะวันนี้แน่นตลาดมากเลยตอนนี้ลุงยอดยังไม่มานะครับเดี๋ยวสักพักน่าจะมาเนาะได้อีกคันนึงเดี๋ยวพี่ใช่ๆเดี๋ยวมาครับ
ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าวันที่6ถึง19นะครับลุงยอดจะไปอยู่ที่ซีคอนบางแคนะครับถ้าใครสนใจก็เท่าไหร่ครับอ๋อ6ถึง17นะครับถ้าใครสนใจก็ตามไปซื้อที่นั่นได้นะครับอาจจะไม่เห็นทุกมุมนะครับเพราะว่าผมเดินไม่ได้เลยครับตอนนี้แน่นไปหมดเลยจริงวันที่6มีนาถึง17มีนาอยู่ที่ซีคอนบางแคนะคะ6มีนานาทีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีใครเกินขาหมูนี่นี่นะครับเบอร์ต้นๆเมืองไทยก็ต้องลุงยอดนี่แหละครับเดี๋ยวเราคุยกับลุงยอดนิดนึงนะครับใบสองขอบคุณครับครับลุงยอด
หวไหมครับวันนี้ไหวครับยังไหวอยู่เนาะคนแปลยังไหวโอเคครับอ่ะเดี๋ยวให้ลุงยอดบอกนิดนึงนะครับว่าจะมีอีเวนต์นะครับที่ซีคอนบางแควันไหนอย่างไรครับอีเวนต์ที่ซีคอนบางแควันที่6มีนาถึงวันที่17ครับปี2567นะครับได้ครับจะถึงเนี่ยครับถ้าใครสนใจก็แวะกันไปได้นะครับครับโอเคซีคอนบางแควันนี้ว่าจะสัมภาษณ์อะไรนิดหน่อยสงสัยไม่ต้องแล้วครับอ่ะไว้โอกาสหน้านะว่างๆวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับร้านโอเคครับขอบคุณมากครับลุงยอดครับผมขอบคุณครับของขอโทษนะครับขอบคุณชุดบอลนะครับผมผมไม่พออย่างคนหลังก็คุยเหยียดเราไม่ดีอย่าเพิ่งทอดพ่อค้านะครับอันนี้โปรตีนอยู่ที่ไหนนี่ครับต้มยำ320ครับแต่นี่ครับต้มยำที่เพิ่มร้อย206 304 304กระทิ่งหนึ่งนะ